สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครือเรเลอร์2กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณทีเช่นเดิมนะครับผมเป็นอิรักสีม่วงนะครับที่ฝั่งซ้ายบนนะฮะสู้กับคุณมูนะครับจากแคลน FW นะฮะเป็นอเมริกาสีน้ำเงินนะครับตานี้นะฮะ แล้วก็เล่นอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Tour of Egypt นะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นเรเลอร์2นะครับไม่ใช่เวอร์ชั่นยูรินะฮะไม่ใช่เวอร์ชั่นต้นฉบับนะครับTour of Egypt เวอร์ชันนี้มันก็จะเป็นพื้นหญ้านะฮะถ้าเป็นเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยก็จะเป็นแมปทะเลทรายนะครับผม และบริเวณฟาร์มเฮาส์ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นพีระมิดนะฮะจริงๆแล้วตอนนี้เขามีการใส่ไซโลเข้ามาด้วยนะฟาร์มไซโลคนสร้างแมปนะฮะหลังจากที่ตาที่แล้วไม่บอกแล้วกันนะฮะให้ท่านผู้ชมไปดูเองนะครับว่าใครแพ้ใครชนะนะฮะรู้แต่ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นนัดแก้มือเหมือนเดิมนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าก็ได้นะก็ลงตามลำดับเวลานะครับผมนั่นแหละครับซึ่งตอนนี้ฝั่งสีม่วงสร้างโรงรถมาแล้วนะครับส่วนฝั่งสีน้ำเงินก็มาเช่นกันนะแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่จะเก็บแร่ได้ค่อนข้างช้ากว่านะเพราะว่ารถเก็บแร่ต้องมาส่งแร่ตรงนี้นะครับแต่ว่าของฝั่งสีม่วงนี่เป็นอย่างนี้มาส่งตรงนี้เลยครับส่งเสร็จปุ๊บวิ่งเข้ากองแร่ได้เลยนะแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่คือถ้ามาส่งแล้วมันต้องอ้อมนะแต่ข้อดีคือฝั่งสีน้ำเงินเขาเป็นพันธมิตรไงรถเก็บแร่เนี่ยวาร์ปได้นะนี่แต่ว่าตอนนี้นี่สีม่วงส่งไรโน่มาแล้วนะครับนำร่องก่อนคันแรกเลยนะฮะส่วนฝั่งสีน้ำเงินก็ต้องออกกริซลี่มาแก้ทางนะครับจังหวะนี้ยังไงครับกริซลี่สองคันสู้กับไรโน่สองคันฮะจังหวะนี้แตกไปแล้วโอ้โหฝั่งสีน้ำเงินคุณมูลคุณไม่เห็นแล้วว่าฝั่งสีม่วงเขามีไรโน่มาอีกคันโอ้ยากแล้วนะฮะจังหวะนี้แล้วกองทัพฝั่งสีน้ำเงินนี่คือเข้าไปปะทะด้วยก็ไม่ได้นะฮะต้องรอพีบ็อกขึ้นมาก่อนนะครับโอเคมาแล้วจังหวะนี้สีม่วงถอยไม่ถอยนะครับมายิงนะครับเอาวาร์ปหนีได้ทันนะมาที่โรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขายทิ้งนะโอ้โหโอเคครับพอแร่พลอยใกล้หมดนี่ก็สร้างโรงเก็บแร่เพิ่มนะครับเพื่อที่จะเอามาถลุงแร่ทองนะแต่ว่าตรงนี้นี่ยังไงครับสีม่วงเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บแล้วฝั่งสีน้ำเงินก็ออกไปอย่างนี้เอาแล้วมีริซี่ออกมาเดียวๆคันเดียวไปนี้เอาแล้วยังไงโอ้รวมพลกันได้อยู่นะฮะไหนเขาดูฐานสีม่วงสีอ๋อสร้างแบบนี้นะฮะตามปกติมีการพับ MCV มากลางตรงนี้ด้วยนะครับทำการขยายเพื่อเก็บเพชรเก็บพลอยนะฮะแต่ว่าตรงนี้นี่ฝั่งสีม่วงนี่น่าจะเข้าได้ค่อนข้างยากอยู่นะฮะฝั่งสีน้ำเงินว่าไงก็ปั๊มริซี่ออกมาเรื่อยๆนะฮะห้ามหยุดที่จะสร้างยูนิตเด็ดขาดนะฮะเจอสถานการณ์แบบนี้เป็นไงครับพีบ็อกโอ้โหสร้างขึ้นมากำลังจะพังนะเนี่ยบึ้มเรียบร้อยครับพังไปแล้วนะแตกไปอีกหนึ่งนะฮะวันนี้มาอีกหนึ่งนะครับน่าจะแตกนะฮะแตกไหมครับทีกดซ่อมก่อนนะฮะจังหวะนี้ฝั่งสีน้ำเงินเข้าไหมครับไม่เข้านะฮะสีน้ำเงินก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ในบ้านอยู่อย่างนี้นะฮะส่วนฝั่งสีม่วงนี่ก็มาเติมเรื่อยๆเลยนะครับมีการโอ้สร้างโรงเก็บแร่2โรงเลยนะฝั่งสีม่วงตรงนี้นะครับตรงนี้ยังไงไรโน่เข้ามาอย่างนี้แตกหมดนะเนี่ยถ้าถอยไม่ได้แล้วก็มีกระตุกด้วยอุ้ยโอเคสัญญาณกลับมาแล้วนะฮะแต่ฝั่งสีม่วงก็ต้องถอยก่อนนะครับจังหวะนี้ยังไงฮะยังไงจะเข้าไหมครับยังนะยังเข้าไม่ได้ต้องสร้างกองทัพเพิ่มก่อนนะแต่ว่าฝั่งสีม่วงนี่น่าจะสร้างโรงรถเพิ่มอีกสักโรงนึงนะฮะมีแค่โรงเดียวเนี่ยมันยากอยู่นะที่จะเจาะฝั่งสีน้ำเงินเข้าไปได้นะมาไหมครับยังไม่มานะครับโอเคมาอีกโรงหนึ่งแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับโซเวียตวอลแฟคทอรี่นะฮะแฟคทอรี่จริงๆตามสำเนียงเขาจอกเสียงว่าแฟคทอรี่เลยนะเขาจะไม่ออกแฟคทอรี่นะฮะนั่นแหละครับสอนภาษาอังกฤษเล็กน้อยนะแล้วก็มีการสร้างโรงทหารขึ้นมาด้วยตรงนี้น่าจะสร้างเพื่อที่จะต่อฐานขึ้นมาบนนี้นะฮะแต่ว่าตรงนี้แล้วสีม่วงเอ้ยสีน้ำเงินคุณปล่อยให้เขาหลุดเข้าไปได้ไงเนี่ยโอเคยังดีนะที่เขาไม่ไปยิงฐานใหญ่ก่อนนะแต่มายิงโรงรถนะครับเอาได้ไงครับสีโอ้โหสีน้ำเงินกริซลี่นี่มันข้อดีคือมันเร็วกว่าไรโน่นะแต่ว่าตรงนี้แล้วกริซลี่เอาหายหมดนะฮะเหลืออยู่2คันนะครับโอ้โหตานี้อย่าบอกนะครับว่าฝั่งสีม่วงจะชนะก็มีความเป็นไปได้อยู่นะโอเคคริสตี้มาเพิ่มอีกแล้วนะครับ3คันตอนนี้นะฮะมีอยู่3คันมี GI drop ลงมาแล้วส่วนฝั่งซีม่วงก็ต้องถอยก่อนนะฮะแล้วว่าไงเขาจะสร้างโรงรถเพิ่มไหมก็ยังไม่สร้างเพิ่มนะครับเพราะว่าตังค์ไม่พอนะครับฝั่งซีม่วงจังหวะนี้ต้องเก็บเงินก่อนนะครับแต่ว่ารถถังของฝั่งซีม่วงนี่เยอะอยู่นะฮะเยอะกว่าของสีน้ำเงินอีกนะครับ
โอ้โห ทำยังไงครับจะเข้าไหมฮะทั้งรถถังทั้ง GI นะครับผมเข้ามาตรงนี้ยิงพิวบ็อกก่อนนะครับอันนี้น่าจะยิงอัตโนมัตินะครับแต่ว่าทีนี้คือฝั่งสีม่วงขึ้นมาตรงนี้เพื่อที่จะยิงรถเก็บได้นะครับดึงหนีไม่ทันด้วยนะฮะโอเคหนีไปได้อยู่1คันนะครับแต่ว่าอีกคันนึงนี่คือแตกไปแล้วน่าเสียดายมากแล้วโรงเก็บได้ก็พังไปแล้วนะฮะพิวบ็อกได้ยังไงครับตรงนี้โอ้โหสีม่วงจริงๆสีม่วงเนี่ยอย่าเพิ่งลงมานะฮะอยู่ด้านบนนี่มันค่อนข้างได้เปรียบนะฮะนั่นแหละครับตรงนี้ยิงโรงทหารเลยบึ้มไปแล้วนะครับโอ้โหตรงนี้ยิงแบบชิวๆเลยนะครับไรโน่เข้ามาเอาเหยียบไม่ได้ด้วยนะฮะโอ้โหยังไงครับยิงโรงไฟฟ้าต่อไปจะลุยกันไหมครับฝั่งสีน้ำเงินยังไม่เข้าตะลุมบอลนะครับยังไม่กล้านะฝั่งสีน้ำเงินสีน้ำเงินกับสีม่วงตอนนี้มียูนิตเท่าๆกันเลยนะมันเสี่ยงนะครับสำหรับฝั่งสีน้ำเงินนะฮะสีน้ำเงินเข้าไปตอนนี้เนี่ยก็พังได้เลยนะดูทรงแล้วโอ้โหสีน้ำเงินตกที่นั่งลำบากนะครับคือผลิตรถมากี่คันนี้ก็แตกหมดฮะแต่ตอนนี้ตังหมดด้วยนะฝั่งสีน้ำเงินโอ้โหสีม่วงนี่คือได้โอกาสเข้าแล้วนะครับจังหวะนี้เพราะว่าฝั่งสีม่วงนี่คือรถถังเข้ามาเติมเรื่อยๆเลยนะได้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าฝั่งคุณมูเนี่ยตอนนี้ก็ต้องกดยอมแพ้ไปแล้วเพราะว่าตังไม่พอนะโอ้โหคราวนี้ชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณทีนะฮะฝั่งสีม่วงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ